กับรายการหัตถสิทธิ์นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อสกุลและข้อความ4221606นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันที่3ธันวาคม59นี้นะคะที่เขื่อนลำตะคองใช่ครับเขื่อนลำตะคองนะฮะที่พระพุทธานจอมราชันแล้วก็คือจะมีงานกับร่วมกับสถานที่นี้เลยนะครับนะครับก็คือเป็นการน้อมรำลึกถึงนะครับน้อมถวายความอะไรนะครับจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับใช่ค่ะก็เรียนเชิญนะคะเราจะมีการทำบุญพระสงฆ์ทั้ง89รูปด้วยรวมถึงอาจารย์ฐานะคะก็จะไปทำพิธีเสริมสืบชะตานะคะก็ขอเชิญประสงค์นะก็นิกรทุกหมู่เหล่านะคะอาจารย์มาจิ้มกระดาษหนูทำไมไม่รู้นะคะอ่ะที่เขื่อนลำตะคองนะคะตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะนำขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดย คุณจอมขวัญกัลยาด้วยนะคะจะได้พบเจอเธอที่นั่นนะคะไปร่วมบุญกันนะท่านผู้ชมนะคือเช้ามาเนี่ยเรารวมใจกันนะฮะค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0851293697นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะมาเลยครับหลากหลายคนวันนี้นะครับ SMS ส่งเข้ามาแล้วก็โอ้โหเยอะจริงๆนะครับแต่วันนี้มีทั้งวันเกิดราศีมาเยอะทีเดียวนะคะคุณเกตกนกเหมือนเทคุณนะคะน่าจะว่าอย่างเงี้ยเหมินเทคุณเนี่ยหนูอ่านไม่ถูกเลยนี่บางทีนะชื่อท่านผู้ชมนะฮะน่ารักทุกคนบางคนก็ชื่อไงทำนางกระเพาะแต่ว่าแต่ละคนนี่ก็ถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะเพราะว่าหนูอ่านถูกใจก็ขอปรบมือแล้วกันปรบมือนะคะวันจันทร์18เมษายน09อันนี้ไม่เป็นไรนะคะปวดเท้าทั้งสองข้างมานานมีทางแก้ไขไหมคะคือการปวดเนี่ยไม่ใช่ปวดเฉพาะกล้ามเนื้อมันเป็นเรื่องของกระดูกด้วยนะครับบางทีมวลกระดูกนะครับก็มีปัญหาด้วยนะครับต้องระวังนะครับเกตกนกนะครับมาดูที่ลายเซ็นนี้เลยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าชื่อบางท่านแต่ละท่านบางคนเนี่ยน้องชื่อมาฮะบางคนเนี่ยเราไปโรงพยาบาลหรือว่าเขาเรียกชื่อเนี่ยนะครับเรียกผมชื่อหัตถาเป็นหัตถยาคุณหัตถยามารับยาช่องสองเป็นผู้หญิงเลยขอโทษครับผมชื่อหัตถานะครับค่ะเป็นผู้หญิงไปเลยนะท่านต่อไปค่ะมานะครับมาดูต่อนะฮะคุณนพดลเรืองเดชนะคะ 22/40 รถ5403เกิดวันอาทิตย์ค่ะนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ส่งมาใหม่นะครับนะฮะไอ้ส่งตอนนี้ไม่เป็นไรเอาชื่อวันเดือนปีเกิดไปต้องเก็บไว้ให้อาจารย์มันพูดกันตอบช่วงเช้านะในคำฝากแผลไปด้วยเอาชื่อนามสกุลมาด้วยนะแล้วก็ข้อความขอเป็นชื่อนามสกุลเฉยๆครับที่บ้านต้องว่ายังไงคะติดขัดหลายอย่างเหลือเกินเรื่องของการติดขัดเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือถ้าบ้านใดนะฮะเขาบอกว่ามีพระภูมิเจ้าที่นะก็ไหว้ไปติจุเอียอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะฮะเรามาพูดถึงพระภูมิเทวานะเสาเดียวกับเจ้าที่ทางนะครับสี่เสาการไหว้สการะขอพรให้ใช้สับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวแล้วใช้พระคาถานี่นะครับเรื่องพระคาถาไว้ใจผมเพราะผมเป็นเจ้าพิธีบุญเพราะว่าหนูขออาจารย์แล้วหนูไปทำมาแล้วด้วยก็ดีไหมฮะก็เพิ่งขึ้นบ้านไปเมื่อวันที่20เนี่ยค่ะนั่นแหละครับนะฮะส่วนใหญ่ก็เอาใช้ประโยชน์ได้ใช้พระคาถาง่ายๆนะครับอินทโปสวนังสักการเทวะนันจะสัมปะสิทธิเมถ้าไม่ทันเนี่ยให้ชมใน YouTube อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชมอาจารย์บอกทุกอย่างเลยนพดลใช้พลังเผานะฮะวันนี้ก็จะออกแบบลายเซ็นให้คุณนพดลด้วยนะครับเนี่ยฮะเส้นสายประกายชีวิตนะครับนี่นะคะของคุณนพดลนะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อที่คุณธัญพรวงทองค่ะเลขที่บ้าน58ทะเบียนรถ5764ดูให้หน่อยค่ะเขาชื่อเล่นชื่อหน่อยหมดไหมเขาชื่อเล่นชื่อหน่อยคือไม่ใช่ค่ะอ๋อดูให้หน่อยค่ะอ๋อครับธัญพรนะครับมาดูว่ารถคันนี้จะอ๋อผ่อนหมดเลยเลยครับค่ะดาวเรียบร้อยแล้วบางทีตอนดาวมีสตังค์นะแต่ตอนผ่อนเนี่ยนะจริงๆมันผ่อนน้อยกว่าดาวเหนื่อยค่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีดาวแล้วดูกันว่าผ่อนต่อได้ไหมดู5764นะครับแรงการเงินยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่นะฮะแต่เรามีแรงกังวลนะครับกังวลเนี่ยมันกังวลไปแต่ทรัพย์ยังคล่องตัวยังไหวอยู่ยังเอาอยู่ครับธัญพรครับลายเซ็นนี้มอบให้คุณธัญพรนะครับแล้วก็ท่านที่ส่งเข้ามารอลุ้นเป็นผู้โชคดีรับนะฮะหนังสือพร้อมบีซีดีทั้ง3ชุดด้วยกันวันพรุ่งนี้จะประกาศนะคะซึ่งวันนี้ยังส่งเข้ามาได้อยู่นะคะให้เจชื่อสกุลและจังหวัดนะคะ4221606นะคะก็จะได้รับหนังสือและวีซีดีลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะคะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณอีเมลแล้วนะครับอีเมลนะคะสกุลบุญซื่อนะคะขอสอบถามเรื่องการงานเงินและขอลายเซ็นด้วยงานดรอปไปนิดนึงงานจะมีปัญหาเพราะผู้ใหญ่เพราะคนรอบข้างตึงเครียดนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านได้ยกเว้นเรื่องการเงินฟูขึ้นนะครับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตมอบไปคุณสกลบุญซื่อนะครับคุณสกลครับรับอะไรไปเลยนะฮะนี่นะคะ
ัวย่อด้วยนะครับขอบพระคุณคุณสกลนะคะอันนี้มีนามสกุลมาด้วยครับเขาคุณต้องใช้นามสกุลด้วยคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะถ้าอยากได้ลายเซ็นหรือว่ามีปัญหาเรื่องรถเรื่องบ้านนะคะก็โทรส่งอีเมลโทรนี้ต้องลงทะเบียนนะคะถ้าอีเมลมิราเคิลดอทสกอร์ ch@hotmail.com ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันเสาร์นี้เราจะมีกสิณไฟกสิณน้ำและกสิณดินนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญชวนทุกๆท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเคยนั่งมาก่อนหรือว่าไม่เคยนะคะมาทวนกันครับ26พฤศจิกายนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0851293697 0831997972นะคะเราก็จะมารวมกันที่สตูดิโอของเราแห่งนี้นะคะเวลา10โมงเป็นต้นไปนะคะอาจารย์หาถาก็มาพร้อมรับทุกท่านอยู่แล้วนะคะก็ติดตามชมรายการย้อนหลังทาง YouTube นะคะเมื่อเข้า Channel TV Thailand วันนี้รายการธัญจิตหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ในเวลาใหม่นะคะบ่าย 4:30 น. ถึง 6:00 น. วันนี้พราและอาจารย์หาถาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ